X-Speed ศูนย์บริการตกแต่งรถจักรยานยนต์มาตรฐานแบบครบวงจรโทร0879999653นะครับขอต้อนรับผู้ชมนะครับกลับเข้าสู่ Speed Rider ในช่วงที่3นะครับช่วงเมื่อสักครู่นี้ก็ได้รู้เรื่องราวเกี่ยวกับการมีตั้งบทบูธนะครับของ Yamaha ที่งาน Motor Expo เอ้ยใช่ Motor Expo โทษทีนะครับครั้งที่33ที่ Impact เมืองทองนะครับแล้วก็มีเรื่องราวต่างๆมากมายในภายในงานก็อยากให้ไปติดตามชมกันนะครับก่อนอื่นนะครับที่จะไปรู้เรื่องราวต่างๆในการวงการรถจักรยานต์นะครับก็ขอขอบคุณนะครับผู้สนับสนุนใจดีครับช็อคอัพดีๆหรือว่าคำว่าหนึบช็อคอัพ YSSนิตยสารรายเดือน Fast Bike Thailand คิดถึงอะไรแต่งคิดถึง X-Speed โซ่ Big Bike คุณภาพมาตรฐานต้อง DID และลูป71คู่ระบิดคู่มิตรนักปั่นครับกลับมาอยู่กับเรา3คนเหมือนเดิมครับก็เปิดสายนะครับคุณผู้ชมที่มีปัญหาเรื่องรถจักรยานยนต์ก็โทรเข้ามาได้ที่025309496-98รวมทั้ง SMS เข้ามานะครับ4827772พิมพ์4เป็นวรรคตามนะครับถามได้เลยนะครับต้องบอกว่าจริงๆแล้วในช่วงอาทิตย์ที่ผ่านมาเนี่ยมันมีงาน Motor Expo ใช่ไหมครับเราก็เชิญพวกบรรดาค่ายรถจักรยานยนต์ต่างๆเข้ามาพูดคุยจะได้ทราบกันถึงว่าแต่ละค่ายเนี่ยเขามีกิจกรรมอะไรเกิดขึ้นใช่นโยบายเกี่ยวกับจะได้รู้ว่าเขาเปิดตัวรถรุ่นไหนยังไงบ้างมีทั้งที่เปิดเผยได้แล้วก็ที่ยังไม่เปิดเผยไปเซอร์ไพรส์ในงานรวมทั้งกิจกรรมต่างๆที่จะเกิดขึ้นในงานรวมทั้งในเรื่องของโปรโมชั่นดีๆเอาฝากคุณผู้ชมนะนั่นเองเวลาไปถ้ามีรถอะไรอยู่ในใจก็ไปถึงจะได้รู้ว่าเราต้องไปที่บูธนี้นะบูธนี้มีอะไรน่าสนใจทีนี้เราพัก1วันเรื่องการแขกรับเชิญครับเพราะพรุ่งนี้เรากินหมูกระทะไม่ใช่ เอาเรื่องจริงมาพูดเล่นนะปาร์ตี้เล็กๆเป็นปาร์ตี้นิดนึงครับผมพรุ่งนี้อาวันกับอาวันเอ็มแตกต่างกันยังไงครับโอ้โหเยอะนะคือจากราคาเรื่องอะไรนะแค่ราคาก็ต่างกันเยอะนะราคาหลักล้านกับหลัก8หลักแสนนะฮะก็คือเรื่องของเทคโนโลยีในเรื่องของเขาเรียกอะไรวัสดุที่ใช้เทคโนโลยีนี่คนละเรื่องเลยนะเอาง่ายๆเลยดีกว่าก็คือที่เห็นชัดก็คือระบบ GPS ที่ผมได้ไปลองมากับกอล์ฟนะก็เห็นว่าตัวนี้จะมีการลิงก์เข้ากับแอปพลิเคชันของแท็บเล็ตซึ่งการลิงก์เนี่ยสามารถที่จะบอกได้หมดเลยไม่ว่าจะเป็นรอบเครื่องตอนนั้นใช้เท่าไหร่อะไรนะ data log ข้อมูลในการขับขี่รอบเครื่องเท่าไหร่เปอร์เซ็นต์การเปิดคันเร่งเท่าไหร่นะครับไปจนถึงการเอียงตัวรถความเร็วขนาดนั้นแล้วก็ใช้เบรกขนาดไหน ABS ทำงานขนาดไหนจนไปถึงลายของสนามด้วยใช่จะบอกว่าเราขี่ตรงนี้เบรกแรงเบรกหนักใช่ไม่ได้เติมตรงไหนถ้าอยากรู้ว่าขนาดไหนเดี๋ยววันนี้ติดตามชมวันนี้ท้ายเบรกสุดท้ายมีบรรยากาศในการขับขี่ทั้งตัว R1 แล้วก็ R1M เอามาฝากคุณผู้ชมแน่นอนแต่วันนั้นเราได้ออกไปส่วนหนึ่งแล้วเนาะพี่ออมก๊อฟนะวันนั้นที่เอามาแล้วก็โชว์ data log เนี่ยเดี๋ยววันนี้ได้ดูเดี๋ยวนี้ชมบรรยากาศในงานเต็มๆแล้วถามว่าต่างกันไหมต่างกันมากนะครับรวมทั้งระบบไฟฟ้าระบบอิเล็กทรอนิกส์ความเบาเฟรมสวิงอาร์มตัวแฟลริ่งที่เป็นคาร์บอนกับตัวที่เป็นพลาสติก ABS แบบโอ้โหน้ำหนักต่างกันเยอะครับแรงมงแรงม้าต่างกันแบบชัดเจนด้วยความที่ตอนแรกขี่อาวันธรรมดาใช่ไหมฮะแล้วรถคันนั้นอ่ะมีการเปลี่ยนท่อเสียเป็นแบบฟูลซิสเต็มนะฮะแล้วทีเนี้ยเราก็เลยมีความรู้สึกว่าโอ้โหรถมันแรงติดไม้ติดมือแล้วก็ดูท็อปสปีดโอ้โหมันก็เท่าไหร่เอง250อย่างเงี้ยแต่พอมาขี่ R1M ปรากฏว่าเดิมๆทั้งแท่งเลยรอบเครื่องแบบมันเหมือนจะไม่ติดมือแต่มันก็ติดแล้วก็มันฟ้องออกมาทาง data log ว่าผมมันใช้ความเร็วได้มากกว่าอาวันธรรมดามันโกหกมันโกหกดาต้าล็อกไม่ได้อะโกหกแล้วต้องล็อกไม่ได้คุณบอกว่าผมไม่ได้เบรกตรงนี้มันบอกคุณว่าคุณเบรกตรงนี้คุณไม่ได้เตะเกียร์อย่างนี้บอกเนี่ยเขาบอกคุณเตะเกียร์ตรงนี้คุณยกให้ตรงนี้มันสามารถจะหลอกไม่ได้มันมีข้อมูลการขับขี่มาให้ดูซึ่งจริงๆมันก็เหมาะสำหรับในการใช้ในขั้นแอดวานซ์นะหมายถึงในการแข่งขันในอะไรก็ว่าไปส่วนการใช้งานในชีวิตประจำวันก็สามารถช่วยได้นะมันเป็นการเหมือนกับบอกข้อมูลการขับขี่ของตัวเราเองในการพัฒนาในทักษะแล้วก็สกิลให้ดีขึ้นไปเรื่อยๆจริงๆแล้วสามารถเรียกดูได้แล้วก็ตัวรถนี่โอ้โหเรื่องเทคโนโลยีนี่มันไม่ได้มีแค่นี้มันมีในส่วนของวัสดุที่ใช้นะครับเอาว่าคุ้มกับราคาคุ้มนะใครที่เห็นราคาที่ยังไม่เคยเห็นตัวจริงนะตอนแรกผมก็มองไม่คุ้มว่าทำไมมันต้องแพงกว่าตัวอาวันธรรมดาเยอะพอไปเห็นรถจริงๆพอไปสัมผัสแล้วมันหล่อมันเบาทุกอย่างมันใช่มันเรียกว่า
คุ้มเกินราคาด้วยซ้ำที่เขาเพื่อนอย่างนี้บอกว่ารถเป็นรถญี่ปุ่นเจ้าแรกด้วยนะที่ผลิตรถออกมาในราคาล้านกว่าบาทโดยที่แบบไม่ใช่เป็นตัว limited edition ใช่ไหม R1M นี่ไม่ใช่ limited นะแต่เป็นตัวพิเศษที่แบบอัปเกรดจาก R1 ธรรมดาขึ้นมาที่แบบมีใครสั่งก็มีขายนะฮะไม่ได้แบบว่าจำกัดที่กี่คันอะไรอย่างเงี้ยครับผมเพราะฉะนั้นเนี่ยใครที่สนใจนะครับรถญี่ปุ่นราคาหลักล้านที่ไม่ใช่ limited edition ที่แบบให้มาครบจริงๆความแข่งนี่เลยจบดู SFS ครับเปรียบเทียบ X-Max กับ Forza มันยังเปรียบไม่ได้ฮะ X-Max ยังไม่มีข้อมูลยังไม่มาแต่ว่าถ้าเราเห็นรูปนะรูปทรงก็รูปทรงตอนนี้ถ้ารูปทรงก็ X-Max ก็ต้องกินอยู่แล้วแหละใช่เพราะว่ามันก็บอกแล้วสปอร์ตมากกว่ารูปทรงมันต่างกัน X-Max มันจะเพรียวๆหน่อยจะบางกว่าเป็นสปอร์ต Forza นี่เหมือนแบบอ้วนๆเด็กอ้วนๆไม่ค่อยมีมุมไม่ค่อยมีเล่ห์เหลี่ยมแต่ Forza เองก็ออกมาโหหลายปีแล้วนะใช่ไหมก่อนหน้าที่ถึงจะใกล้ถึงเวลาแหละแต่เพิ่งล่าสุดก็เพิ่งจะเชนสีมาต้นปีไม่แน่นะก็ไม่รู้ว่าไปรอลุ้นว่า X-Max มาเมื่อไหร่ถ้า X-Max มา Forza ผมว่าก็ต้องมีอะไรขยับตามแน่นอนเพราะว่า X-Max ได้เห็นรูปสร้างไปแล้วนี่ในโซเชียลถ้าเห็นไปแล้วตอนนี้ Forza เขากำลังนั่งออกแบบแล้วมั้งนะจะได้เห็นก็ไม่แน่นะเพราะว่าตอนนี้เหมือนกับว่า X-Max เนี่ยเขามาโดยที่เขาเรียกอะไรแก้ไขในจุดที่แบบฟอร์ซ่าไม่มีรูปร่างหน้าตาไปดูก่อนนี่คือหน้าตาของ X-Max 300เพียวๆบางๆซึ่งอุปสรรคของฟอร์ซ่าก็คือตรงเบาะนั่งที่อาจจะแบบเวลานั่งถ่างขาเยอะแต่ตรงนี้คือเบาะเขาจะเพียวลงขอเนี้ยมันเหมือนกับ T-Max ย่อส่วนลงมาเนาะใช่ผมว่าเดี๋ยวมีดวลน่ะนะกอล์ฟนะพี่บอมนะผมว่าเดี๋ยวมีดวลกันนะว่าแน่นอนถ้าแบบว่า X-Max ออกมานี่เขาออกมาอยู่แล้วแต่เขามาเข้าบ้านเราเมื่อไหร่เท่านั้นเมื่อไหร่เท่านั้นแหละผมว่าเข้าบ้านเรามา Honda ก็ต้องโดดลงมาเล่นแหละฟอร์ซ่าเพราะโฉมนี้ก็มันนานมาตั้งแต่ตัว250แล้วมันเป็น300ก็ยังใช้โฉมเดิมอยู่นี่ไง Aerox ที่พี่คิดว่า Aerox จะเปิดราคากี่บาทครับเขาบอกอยู่กลางๆผมตีกลางๆประมาณ 53,000 54,000 ประมาณนี้ครับอยู่ในหลัก5 539 549อ่ะส่วนมากจะลงท้ายได้99นี่แหละใช่นะครับ539 549โดยประมาณนะอยู่ระหว่างกลางไม่น่าจะเกินเนี้ยผมไม่น่าเกิน55เกิน55ถือว่าแพงละนะครับกับรถที่ออปชั่นไม่ได้ถึงขนาด N-Max ใช่นะ N-Max มัน7เขาวางไว้เป็นพรีเมียมเลยเหรอ77ไม่แน่นะถ้าเผื่อว่าไอตัวท็อปอาจจะขึ้นไป5ปลายก็เป็นไปได้นะไม่เห็นเขาไม่ถึงผมว่าไม่ถึงนะ55ถือว่าตึงละประมาณนี้นะแล้วก็รอให้ชัดเจนที่สุดก็ไม่กี่วันแล้วแต่มันมีทั้งหมด3สเปคไงมี3รุ่น SR เป็นไปได้ว่าตัวเริ่มต้นอาจจะประมาณนี้แล้วตัวท็อปสุดอาจจะเลยขึ้นไปหน่อยว่าตามของที่เขาให้อ่ะนะเขามีอะไรนะมีระบบ start stop ใช่ไหม SSS นะ stop start and system มีอะไรนะมีท่อเอ้ยมีโช๊คใช่ไหมโช๊คอัพแล้วก็มีตัวเป็นกุญแจคีย์เลสนะครับก็มีฟังก์ชันมาให้เพิ่มมี ABSมี ABS ด้วยตัวท็อปอาจจะแพงนิดนึงเห็นไลดิ้งของกอล์ฟเอาไปเล่นแล้วนี่กุญแจคีย์เลสเป็นไงไปลงรีวิวให้ก็โอ้โหก็คนสนใจเยอะนะครับระบบการใช้งานมีกดปุ่มมีบิดนะครับเดินออกไปไกล80เซนก็จะมีเสียงสัญญาณร้องอะไรเงี้ยมันเป็นระบบที่ช่วยป้องกันแล้วก็เพิ่มความสะดวกสบายได้เยอะแหละนะก็คิดว่าราคาประมาณนี้ครับครับ55เกินนี้ก็ตึงแล้ว MT 09ครับกับ Street Triple ตัวไหนน่าเล่นกว่าครับไทอัมสตรีททิปเปิลมัน3สูบเหมือนกันเนาะสตรีทไอตัว MT 09 MT 09อืมสตรีททิปเปิลมันคนละนิสัยกันนะ2ตัวเนี้ย2ตัวนี้ถึงแม้ว่าจะพิกัดใกล้เคียงกันนะครับแต่ว่า MT เนี่ยมันมาด้วยความที่โหดแบบดิบๆเหมือนกับคอนเซ็ปต์ก็ที่บอกว่าไอ้นะดาร์กมาดาร์กใช่แบบดาร์กดาร์กไซดาร์กเน็ตใช่ดาร์กเน็ตซึ่งถ้าคุณต้องการความโหดเนี่ยคุณต้องไปที่ MT 09แต่ถ้าคุณต้องการความที่แบบว่าขี่แบบชิลๆเนี่ยนี่คือ Speed Triple ครับใช่ไหมคุณแบบชิลๆอย่างเงี้ยแบบว่าไม่โหดอะไรมากเงี้ยแต่รอบมันจะมาตอนช่วงกลางๆนะที่ผมเคยขี่นะมาช่วงกลางๆแต่ MT เนี่ยมาตั้งแต่ต้นเลย MT ติดมือกว่าติดมือตั้งแต่ต้นเลยคือต้องเลือกดูว่าต้องการอุปนิสัยแบบไหนนะถ้า Speed Triple เนี่ยมันจะมาช่วงกลางแล้วก็ช่วงต้นๆเนี่ยมันจะค่อนข้างที่จะดรอปไปนิดนึงถ้าเทียบคู่ต่อคู่นะถ้าต้องการความโหด MT ถ้าต้องการชิลๆเรื่อยๆไทอัมครับผมจริงราคามันก็ไม่เท่ากันนะไม่เท่าแต่ว่าสตรีททิปเปิลมันสูงกว่าอยู่แล้วตัว MT 09อยู่399ครับใช่
ถูกกว่าผมว่าดุดิบกว่าขี่สนุกกว่านะครับในตัว MT09 อืมเขาบอก Z900 เปิดราคาเท่าไหร่ฮะ MT มัน MT มัน3.9 อ่ะแล้ว Z900 อ่ะอันนี้เขาว่าใหม่ Z 900ก็ราคาเดียวกันครับอืม399ครับ399เหมือนกันเปิดมาเจอกันเลยอ่ะวันนั้นเอามาแล้วแต่ถ้าเป็นตัวลิมิเต็ดมันแพงไป 30,000 อันนั้นมันก็ว่ากันไปนะครับลิมิเต็ดมีของเพิ่มเติมใช่ใช่ถ้าเป็นตัวสเปเชียลเค้านะจะ 420,000 ถ้าเป็นตัวธรรมดาก็จะ3,399,000วันนั้นเอามาแล้วในรายการทีวีเรียบร้อยนะครับราคาพอกันเลยครับพอกันฮะก็ถือว่าเป็นคู่ต่อสู้ที่น่าสนใจนะฮะแต่ว่าตัวที่มาที่หลังจะต้องมันจะเด่นกว่าคือดีไซน์ใช่ตัว Z 900มันจะได้ดีไซน์ที่เป็นสปอร์ตมากกว่าแต่ทาง MT 09จะเน้นในเรื่องของความดิบความดุดันเพราะฉะนั้นผมเชื่อว่าเขาเรียกว่า minor change ครั้งหน้าของ MT 09น่าจะมาหลอกวันนี้มีการบ้านแล้วมีการบ้านให้ทำแล้วนี่คือคู่ต่อกรที่ถูกคู่นะครับระหว่าง MT 09กับZ900 ใช่ควรจะอย่างนี้ไม่นี่เอาไปเทียบกับไทอัมได้ไม่ได้แบบเอาไปเทียบกับไทอัมหรือว่าไปเทียบกับเมื่อกี้ SR SMS แรกไงที่บอกว่าเอา MT09 ไปเทียบกับ City Triple ต้องดูในเรื่องของบางทีคนไทยดูเรื่องราคาอย่างเดียวตรงนั้นอย่างเดียวรถมันต้องดูด้วยดู CC ดูสมรรถนะที่มันใกล้เคียงกันอะไรอย่างเงี้ยบอกได้ใช่สำหรับคำถามนะครับที่จะมาเล่นรางวัลกันนะฮะได้รับรางวัลก็คือเนี่ยครับเป็นเสื้อกำหมวกครับพร้อมกับแพ็คเกจอย่างนี้เลยนะครับเราถามกันว่า Yamaha Model Expo ในปีนี้นะครับจะเปิดรถรุ่นใด2ตัวด้วยกันนะครับมี5รางวัลนะครับส่งเข้ามาเดี๋ยวเราจะแรนดอมนะครับนี่ครับเป็นประมาณเดียวกันเป็นเสื้อสวยๆกับหมวกครับจาก Yamaha นี่เป็น official เลยนะแล้วก็มีแพ็คเกจใส่สวยงามตัวนี้ก็กำลังเข้าธีมสีดำๆทึมๆนะใส่สวยๆเข้มๆกันไปครับรออ่ะเราเปิดรับสายอยู่นะครับคุณผู้ชมโทรเข้ามาได้นะครับกับรายการสดของเราสเปคของเจ้า Aerox Aerox หน่อยครับคร่าวๆแล้วกันนะคร่าวๆเนาะเป็นเครื่องยนต์แบบบูคอนะครับ155 cc พร้อมระบบวาล์วแปรผัน VVA ช่วยในเรื่องของรอบที่มากกว่า 6,000 แล้วเนี่ยตัววาล์วแปรผันจะทำงานพอทำงานปุ๊บระบบการเผาไหม้การอัดอากาศกับการสูบฉีดน้ำมันเนี่ยมันจะมากขึ้นทำให้รอบตั้งแต่ 6,000 ขึ้นไปมันจะตอบสนองได้อย่างรวดเร็วมากยิ่งขึ้นนะครับแล้วก็สเปคต่างๆนะครับมันจะมีทั้งหมด3ตัวตัว S เนี่ยสแตนดาร์ดเลยทุกอย่างเบรกดิสเบรกหน้าดัมเบรกหลังโชคธรรมดากุญแจธรรมดานะครับแต่เครื่องยนต์เป็นตัวเดียวกันบูคอเหมือนกันแล้วก็155เหมือนกันส่วนตัวที่2เป็นตัว R ตัวกลางเนี่ยเขาจะได้เป็นตัวสปอร์ตสปอร์ตเนี่ยก็จะมีอยู่2สีมีสีเหลืองและสีน้ำเงินนะครับก็ ABS ไม่มีเหมือนกันมีดิสหน้าแล้วก็ดัมเบรกหลังแต่ที่เพิ่มมาเพิ่มความเป็นสปอร์ตขึ้นมานั่นก็คือในเรื่องของโชคอัพหลังที่มีซับแทงแล้วก็จานดิสเบรกหน้าเป็นจานเบรกกิ้งแบบเบยักเหมือนจานสปอร์ตแล้วก็มีรูระบายอากาศที่เยอะขึ้นนะครับส่วนตัวท็อปสุดจะเป็นตัว A ABS นะครับก็จะมีระบบ ABS มาให้มีระบบ SSS ก็คือ Stop and Start System นะครับแล้วก็ระบบกุญแจคีย์เลสซึ่งเป็นกุญแจระบบระบบอะไรระบบไฟฟ้าแล้วก็มีสวิตช์ฟังก์ชันของสวิตช์กุญแจที่แตกต่างออกไปนะครับแต่ตัวเครื่องยนต์เหมือนกันทุกคันครับผมประมาณนี้ครับอยากรู้รายละเอียดอีกทีนึงเจอที่ Expo ครับในบูธใกล้ละใกล้ละวันที่1ถึงวันที่12นี้ไปเจอกันได้รับรองรายละเอียดเพียบอ่ะสุดท้ายเดี๋ยวในเบรกนี้เราทิ้งท้ายไปด้วยเรื่องราวของสกู๊ปของร้านดีเจริญยนต์นะครับใครที่เรียกว่าอยากได้รถบิ๊กไบค์มือ2ราคาจับต้องได้รถสภาพดีนะครับกับบริการจัดไฟแนนซ์นะครับก็ดูได้ที่ในสโคปนี้ได้เลยเราพาผมพาคุณผู้ชมไปดูบรรยากาศของร้านดีเจริญยนต์นะครับทิ้งท้ายไปสาย2นี่เองใกล้ๆครับทิ้งท้ายไปด้วยร้านดีเจริญยนต์ครับสวัสดีครับคุณผู้ชมครับวันนี้ผมพาคุณผู้ชมมาอยู่ที่พุทธมณฑลสาย2ครับวันนี้พาคุณผู้ชมมาดูในเรื่องราวของมอเตอร์ไซค์บิ๊กไบค์นะครับวันนี้กับร้านนี้เลยครับดีเจริญยนต์นะครับต้องบอกว่าสำหรับคุณผู้ชมที่สนใจบิ๊กไบค์อยากได้ไว้ขี่นะครับในราคาที่จับต้องได้กับรถมือ2นะครับที่รถสภาพดีๆเลยเดี๋ยวพาคุณผู้ชมไปดูด้านในว่ามีรถอะไรบ้างน่าสนใจขนาดไหนไปดูครับอ
ครับคุณผู้ชมครับตอนนี้ผมก็พาคุณผู้ชมเข้าไปอยู่ในร้านแล้วก็อยู่กับเจ้าของร้านแล้วสวัสดีครับสวัสดีครับแนะนำตัวนิดนึงครับผมสลันเกียรติเทพขจรครับชื่อเล่นชื่อเบนครับคุณเบนนะครับครับพูดถึงความไปมาของร้านดีเจริญยนต์นิดนึงจริงผมได้ยินชื่อมานานแล้วครับชื่อเนี้ยก็ดีเจริญยนต์เราเปิดมานี่ร่วมกำลังเข้าปีที่12แล้วครับโอ้10กว่าปีแล้วใช่โอ้โหก็เรียกว่าก็คุณเบนทำมาตั้งแต่แรกเลยป่ะก็แรกๆทำกับคุณพ่อครับอ๋อแล้วคุณพ่อเป็นคนเริ่มใช่คือคุณพ่อจริงๆเริ่มตั้งแต่ทำมอไซค์เล็กก่อนครับแล้วก็เริ่มมาทำเป็นบิ๊กไบค์สมัยก่อนเป็นรถนำเข้าครับเมื่อก่อนเป็นรถนำเข้าตอนนี้กระแสเรื่องบิ๊กไบค์ต้องบอกว่าแรงสุดๆครับต้องพูดคุยนิดนึงสำหรับรถบิ๊กไบค์ความเป็นมามันยังไงครับที่มาขายมือสองก็อย่างตอนนี้คือรถผมตอนนี้จะทำเป็นดีเจริญยนต์เนี่ยเราจะเป็นที่ร้านรับแลกเปลี่ยนซื้อขายรถบิ๊กไบค์มือสองก็คือมีบริการครบวงจรนะครับไม่ว่าจะซื้อขายจัดไฟแนนซ์หรือว่าบริการซ่อมหลังการขายเรามีครบหมดครับมีเซอร์วิสหลังการขายด้วยในนี้ผมว่าหลายๆคนอยากรู้ว่ารถบิ๊กไบค์เนี่ยมือสองเนี่ยคือตอนนี้มันจัดไฟแนนซ์ได้ถูกไหมใช่ครับเมื่อก่อนนี่เป็นเรื่องใหญ่สำหรับบิ๊กไบค์นะปัจจุบันมีไฟแนนซ์รองรับก็ที่นี่ก็แล้วถ้าซื้อมือสองเรารู้แต่รถใหม่อะว่ารถใหม่เนี่ยเขาจัดไฟแนนซ์ที่สูงผ่านศูนย์เลยแล้วถ้าซื้อมือสองเนี่ยเราสามารถทำได้เหมือนกันไหมก็ถ้าที่ร้านเราหลักการเดียวกันครับลูกค้าเตรียมแค่เอกสารอย่างเดียวเรื่องไฟแนนซ์เดี๋ยวเราจัดการให้เสร็จหมดที่นี่ก็มีไฟแนนซ์รองรับเหมือนกันแต่ถามเรื่องดอกเบี้ยจะแพงดอกเบี้ยอยู่ที่รถครับที่ปีรถเริ่มต้นก็ตั้งแต่4 5 6บาท7บาทนะครับประมาณนี้อยู่ประมาณนี้ใช่คร่าวๆเพราะว่าหลายคนอยากรู้บางคนไม่แน่ใจว่าพอบิ๊กไบค์พอเป็นมือสองแล้วดอกเบี้ยจะแรงไหมก็คือไม่ได้แรงอะไรไม่ได้แรงนะก็จับต้องได้เรียกว่ารถที่นี่แล้วมีการคัดรถอะไรยังไงฮะรถมาจากไหนครับส่วนใหญ่คือรถเรารถของผมเนี่ยคือผมจะมีนโยบายว่าคือผมจะไม่ได้ซื้อรถที่ว่าเกิดอุบัติเหตุรถประมูลหรือว่ารถที่ว่าเราต้องมานั่งบิลเราก็ผมจะซื้อรถจากที่เรายังใช้กันอยู่แหละตามบ้านหรือแม้กระทั่งบางทีรถที่ว่าลูกค้าอยากไปซื้อรถใหม่เรามีมือสองอยู่ไม่มีที่ปล่อยเราก็มาช้อนรับซื้อหมดรับเทินใช่รับเทินพูดง่ายๆว่าที่นี่ดูแลคัดรถด้วยนะครับเพราะรถที่มีอุบัติเหตุที่นี่ก็ไปรับซื้อเอาเฉพาะรถที่สภาพดีเรื่องนั้นเลยไม่ได้เน้นใช่ไหมว่าต้องเป็นสปอร์ตเป็นครูเซอร์หรือเป็นแอดเวนเจอร์มีหมดทุกประเภทเรามีทุกประเภทครับนี่แอบเห็นมีฮาร์โลฮาร์เลย์ด้วยครับสมมติว่าซื้อไปแล้วถ้าเป็นรถใหม่เนี่ยมันมีวารันตีใช่ถ้าเป็นรถมือสองพอเป็นรถยูสปุ๊บเนี่ยมันจะมีปัญหาเรื่องเซอร์วิสมีปัญหาเรื่องเซอร์วิสไหมคือหลายคนกังวล นะครับเรื่องรถมือสองแม้กระทั่งดูคติเอ่ยหรืออะไรบอกว่าเราที่ดูคติเนี่ยจะเป็นรถที่ต้องการแบรนด์อิตาลีอย่างเงี้ยใช่การดูแลเป็นพิเศษนะครับว่าสำหรับเราเซอร์วิสได้หมดครับที่นี่เซอร์วิสได้หมดเปลี่ยนสายพานเดสโมเช็คหรือตั้งวาล์วอะไรเราทำได้หมดครับมีเครื่องมืออุปกรณ์พร้อมมีเรามีคอมพิวเตอร์เช็คเป็นตัวไดโนสติกของตัวดูคติเลยครับเช็คได้หมดเลยโอ้โหอย่างนี้ก็ค่าสบายใจนะก็มือสองก็ซื้อได้แล้วก็มาดูแลเซอร์วิสที่นี่ต่อได้เลยใช่ครับคือเครื่องอะไรอ่ะมันเป็นเครื่องเป็นเหมือนตัวเช็คไดโนสติกของตัวรถรถที่เราเข้าศูนย์นะใช่เหมือนของรถยนต์นะครับแต่อันนี้คือเป็นของมอเตอร์ไซค์เครื่องอ่านโค้ดอะไรใช่เครื่องอ่านโค้ดกันนะครับก็จะสามารถตรวจเช็คทีการเปลี่ยนอุปกรณ์ต่างๆก็จะมีฟอร์ขึ้นใช่ไหมใช่ครับก็ต้องมีอุปกรณ์ตัวนี้เพื่อไปลบโค้ดหรือว่าเช็คกรณีที่รถมีปัญหาหรืออะไรก็สามารถดูแลได้ใช่ครับนี่ก็ได้เห็นถึงในเรื่องของการเซอร์วิสเรียกว่าที่นี่ก็เรียกว่าครอบคลุมเลยนะครับผมว่าข้างในนี่รถเพียบเลยนะเรียกว่ามีครบทุกรุ่นจริงๆแล้วก็เราบอกว่าราคาสำหรับคุณผู้ชมที่งบน้อยนะไม่ต้องตกใจสมัยนี้มันมีไฟแนนซ์คอยมาช่วยเราซัพพอร์ตเรานะเพราะนั้นมันดาวเริ่มต้นที่ประมาณขั้นต่ำที่ร้านเรามีเริ่มต้นตั้งแต่ฟรีดาวเลยครับถ้าอย่างพวกมอนเตอร์ก็ดาว 2-3 หมื่นนะครับลงค่าใช้จ่ายอะไรประมาณนี้ก็ไม่ได้ใช้เงินเยอะเลยในการที่จะออกรถบิ๊กไบค์สักคันเพราะนั้นลองเข้ามาพูดคุยนะครับปรึกษาพูดคุยกับทางร้านดีเจริญยนต์นะครับร้านดีเจริญยนต์นะครับตั้งอยู่ที่ถนนพุทธมณฑลสาย2นะครับเบอร์โทรศัพท์099-004-0070ครับหรือเว็บไซต์ dbigbike.com ครับแล้วก็มี Facebook Fanpage นะครับดีเจริญยนต์ถ้าเข้าไปใน Facebook ก็เป็นดีเจริญยนต์เพจก็เป็น dbigbike ใช่มั้ยครับ dbigbike.com สำหรับวันนี้ต้องฝากไว้ด้วยกับร้าน bigbike ดีเจริญยนต์นะครับก็อย่างนี้แล้วกันสำหรับแฟนสปีดไรเดอร์ถ้าเข้ามาพูดคุยกับทางคุณเบนซ์เดี๋ยวมีราคาพิเศษให้ใช่ไหมคุณเบนซ์ได้ครับเดี๋ยวดูราคาบอกว่ามาจากรายการสปีดไรเดอร์เดี๋ยวมาว่ากันว่าคันไหนชอบใจคันไหนราคาต่อรองได้รถมือสองได้ครับนะครับโอเควันนี้เราสองคนลาไปก่อนสวัสดีครับดีครับ